ประเทศคิวบาเป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่ประกาศว่าจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ2ถึง11ขวบจริงๆแล้วประเทศคิวบาเขาได้พัฒนาวัคซีนของตนเองขึ้นมา2ชนิดนะคะนั่นก็คืออับดาล่าแล้วก็โซเบรนาซึ่งเป็นวัคซีนโปรโตีนชนิดเดียวกับโนวาแว็กซ์นะคะซึ่งผลิตออกมาแล้วก็พัฒนากันมานะคะทีนี้ จะถึงคิวของเด็กแล้วค่ะเด็กๆอายุ2ถึง11ขวบเนี่ยคิวบาเป็นประเทศแรกที่ประกาศว่าจะฉีดให้เพราะว่าได้มีการพยายามเปิดปิดโรงเรียนมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะแต่ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทำไม่สำเร็จสัทีที่นี้ เขาจะฉีดให้กับเด็กๆแล้วค่ะสําหรับการฉีดวัคซีนก็มีหลากหลายรูปแบบในประเทศต่างๆนะคะสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยจะฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปค่ะชิลีจะฉีดซิโนแวคให้กับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปนี่เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนเด็กค่ะ